หมอเพียงค่ะจะเรียนทำพี่น้องทุกท่านค่ะได้ยินไหมคะเสียงเบาครับพี่กุ้งเสียงเบาไม่มีเสียงเลยตอนนี้พี่กุ้งมีสองเครื่องนี่ครับค่ะเรียนทำพี่น้องทุกท่านค่ะคือต้องมาพูดเรื่องกสิกรรมไร้สันทิษฐานค่ะคือจริงๆพอตัวเองเห็นพี่น้องแบ่งปันนะคะในบ้านอ่ะถ้าบอกใครเห็นเนี่ยใครๆที่เคยมาดูเฟซบุ๊กก็จะบอกโอ้บ้านนี้ปลูกอะไรแบบน่ารักแบบจุ๋มจิ๋มเหมือนของเล่นนะคะคือเวลาเห็นเพื่อนๆเขาปลูกกันโอ้โหแบบมันเป็นอะไรที่กว้างใหญ่อะแต่ของเราเล็กนิดเดียวจุ๋มจิ๋มนะคะแล้วก็เราก็อยากแบ่งปันเมื่อไหร่เดินประมาณ 2-3 เดือนได้แล้วอะค่ะมีพี่น้องเอาฟ้าทลายโจรมาให้อะค่ะแล้วเราก็ปลูกก็ขึ้นแล้วมันก็มีเมล็ดตอนนี้ก็ดีใจนะคะก็คิดว่าตายแล้วเราอยากแจกกับเขาว่างก็เก็บฟ้าทลายโจรนะคะก็เตรียมว่าจะเอามาแจกแล้วตอนนี้ที่ปลูกต้นไม้ที่บ้านนะคะเนื่องจากช่วงนี้อากาศมันหนาวปรากฏว่าปลูกต้นกะเพราไว้ต้นหนึ่งอะค่ะเป็นต้นเล็กๆแล้วก็มีนกอะค่ะตอนแรกๆก็มองเอ๊ะกะเพราเราทำไมมันปลูกแล้วมันไม่โตเลยวันนี้กะเพราก็หล่นลงไปแบบใบก็หายแล้วมีอยู่วันนึงคอหักเราก็คิดไม่ดีนะคะอ๋อพ่อบ้านต้องมาทำอะไรกับกะเพราของเราแน่นอนเลยก็กะว่าจะหาเวลาคุยกับพ่อบ้านแต่ปรากฏว่าอีกวันนึงพอออกมานอกบ้านอะค่ะก็เห็นผู้ร้ายตัวจริงอะค่ะเห็นนกอะค่ะกำลังหักกะเพราอย่างเมามันเลยอะค่ะพอหักเสร็จเรามองอ้าวพอเราเดินไปก็หนีไปนะคะแล้วปรากฏว่าเราไปนั่งสักพักมาใหม่อีกค่ะก็มาโยกกะเพราต้นเล็กๆของเราอะค่ะก็เอากล้องถ่ายรูปไว้ปรากฏวันนั้นนกมาโยกกะเพราไปเนี่ยเกือบเกลี้ยงต้นแล้ววันถัดมาค่ะกะเพราต้นนั้นนะคะใบหายไปหมดเลยค่ะเราก็นั่งคิดในตอนนั้นก็รู้สึกทำไมนกมากินกะเพราเราหมดเลยอะกะเพราเราก็มีอยู่แค่ต้นเดียวแล้วก็มีใบแค่ไม่กี่ใบแต่หลังจากกะเพราเสร็จนะไม่จบนะคะปรากฏว่ามาต่อต้นสาบเสืออีกค่ะแล้วพอมาต้นสาบเสือเสร็จเรามีสาบเสืออยู่ชั้น4แล้วก็ขึ้นไปชั้น4ปรากฏว่าวันนั้นน่ะใบสาบเสือนี่มันร่วงเป็นแบบเป็น10ใบเลยอ่ะเราก็เลยนั่งคิดว่าอ๋อสงสัยนกเขาคงปรับสมดุลช่วงนี้อากาศคงหนาวก็เลยแบ่งปันคือพอเรานั่งคิดว่าเอ้ยเราก็แบ่งปันให้เขาไปแล้วกันเขาอยากกินก็กินไปพอคิดได้อย่างนี้ปุ๊บอ่ะที่ข้างบนนะคะชั้น4ที่นกเขามากัดสาบเสือแบบกัดจนเยอะไปหมดเนี่ยก็หยุดกัดไปอะค่ะก็เลยอยากจะแบ่งปันนิดๆหน่อยๆอะค่ะว่าเราทำกสิกรรมอ้อมีอีกนิดนึงค่ะกะเพราต้นที่เหลืออะค่ะมันมีเมล็ดเล็กๆก็เอาเมล็ดนะคะไปปลูกใส่ในเขาเรียกอะไรอะถาดเพาะอันเล็กๆอะค่ะก็มีกะเพราแล้วก็มีสาบเสือแล้วก็มีย่านางตอนนี้อะค่ะที่ปลูกเล็กๆไว้อะค่ะมันขึ้นมาแล้วอะค่ะคือจะบอกว่าเวลาเห็นพี่น้องปลูกอะใหญ่ๆอะมันดูแบบอลังการนะคะแต่เราปลูกได้แค่3 4ต้นน่ะเราก็รู้สึกยินดีในสิ่งที่เราปลูกอะค่ะแค่เฉพาะเท่านี้นะคะสาธุค่ะค่ะเวลาได้เห็นกุ้งประภัสสรแชร์ภาพนะคะภาพพืชพันธุ์ที่มีอยู่นะคะก็จะเป็นภาพที่ถ่ายออกมาได้สวยงามมากเลยนะคะเห็นถึงใจของผู้ที่ปลูกที่ทำนะคะว่าแม้แต่เล็กน้อยนะคะแม้เพียงเล็กแพงเพียงน้อยแต่ว่าถ่ายทอดออกไปเป็นแรงบันดาลใจเป็นถือว่าเป็นแรงเหนี่ยวนำให้กับพี่น้องได้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะก็ได้มหาศาลเลยนะคะเพราะว่าเคยได้เห็นใน Facebook นะคะกุ้งประภัสสรจะแชร์รูปออกมานะคะบางทีก็อยู่ในภาชนะนิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ว่าก็ได้ผลผลิตนะแล้วก็บอกว่าเอาไปทำอาหารได้ด้วยนะคะแม้ว่าจะเล็กน้อยขนาดนั้นนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจกับทุกๆท่านได้นะคะใครที่มีโอกาสก็สามารถที่จะทำได้ในทุกที่เลยพอเห็นแบบนั้นแล้วจะได้ไม่คิดอลังการนะคะคิดแบบไม่อลังการก็ได้นะคะสามารถที่จะทำได้นะคะมีอนิตยานะ